สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาช่วง2คอมเมนต์นะครับวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอินเดียกันนะครับหลังเห็นศิลปะไร่ลำนางอัปสราฉบับของไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นกันนะครับจากข่าวอื้อฉาวที่ฮือฮาในช่วงนี้นะครับที่รายการประกวดรายการหนึ่งนะครับอย่างรายการ Miss Global ที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์นำบทเพลงของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปดัดแปลงแล้วก็นำไปใช้ในงานประกวดดังกล่าวโดยไม่ได้ขออนุญาตจากทางเจ้าของนะครับนี่ใส่เทียนะเรียกได้ว่ารายการศึกษาอย่างมากนะครับหลายๆคนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับก็ต่างพากันเรียกร้องนะให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับแต่สำหรับผมนะพูดตามตรงนะครับฟ้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับคือมันไม่ชนะคดีอยู่แล้วถ้าฟ้องประเทศอันเนี้ยมันคงปิดหูปิดตาครับผมคิดว่าไม่ชนะคดีอยู่แล้วแต่ผมบอกว่าควรฟ้องไว้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอาไว้ประจานให้โลกได้รู้ว่าพวกคนเขมรเนี่ยมันสันดานเป็นยังไงนะสันดานแท้จริงของเขาเป็นยังไงนะฟ้องเลยครับฟ้องเลยเต็มที่นะว่าวเหลือกระสุนเนี่ยฟ้องโลดซัวนำนุนนำนุนโอเคใครที่ยังไม่เคยได้รับชมรับฟังวิดีโอดังกล่าวนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ปักหมุดด้านล่างนั่นเองนะครับวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีชื่อด้วยนะครับแต่มันอ่านออกยากมากนะฮะอ่านยากมากนะไม่อยากปล่อยไก่นะครับก็ไม่ขอพูดถึงชื่อแล้วกันโอ้ยลายตาเหลือเกินนะฮะลองเข้าไปชมดูครับเป็นการไร่ลำที่ผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆที่ได้อิทธิพลจากอินเดียนะฮะแล้วก็มาบวกกับความเป็นไทยก็จะดูได้ว่ามันเป็นความอ่อนช้อยอ่อนหวานฉบับนาฏศิลป์ไทยได้ลงตัวเหลือเกินนะครับดูแล้วก็เคิบเคิ้มเสียจริงนะเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอินเดียและอาจจะมีชาวเอเชียและก็ชาวนั่นสักนิดหน่อยเพื่อความบันเทิงจิตใจของเรานะไปลองไปฟังกันดูนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับประณีตงดงามราวกับนางอัปสราที่ลงมาจากสวงสวรรค์และบทสวดมนต์พระศิวะบอกตรงๆคนลุกรักจากอินเดียคอมเมนต์ต่อมากันนะครับนี่เป็นการไร่รำอัปสราที่รู้ราที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาขอชื่นชมครูไทยผู้ออกแบบท่ารำคอมเมนต์ต่อมากันครับผมฉันชื่อสุติปลาฮิรีฉันมาจากอินเดียฉันเป็นคนฮินดูนะฉันชอบการรำนี้ดนตรีและทุกอย่างเนี่ยสวยงามยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมในเวลานั้นวัฒนธรรมอินเดียเนี่ยมีบทบาทอย่างมากต่อภูมิภาคนี้ฉันเชื่อว่าการแสดงอัปสราของไทยนี้เนี่ยเกือบจะถูกต้องและสอดคล้องกับยุคสมัยนั้นซึ่งมีลีลาและวัฒนธรรมนาฏศิลป์อินเดียอยู่มากคอมเมนต์ต่อมานะครับผมความรักมากมายจากอินเดียมันเป็นรูปแบบการไร่รำที่สวยงามมากชอบมากเราเชื่อมโยงถึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาฮินดูของเราโทษทีผมเป็นพุทธนะแต่ก็มาจากอินเดียเหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับสยามโบราณและอินเดียโบราณเราคือครอบครัวคอมเมนต์ต่อมากันนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โบราณผู้คนต่างสักการะศาสนาวิญญาณบวกศาสนาพื้นบ้านศาสนาฮินดูศาสนาพุทธปัจจุบันศาสนาฮินดูมีคนนับถือจำนวนน้อยมากแต่ยังคงพบเห็นได้ในสถาปัตยกรรมและศิลปะคอมเมนต์ต่อมากันครับประเทศไทยดูเหมือนจะได้พัฒนาวัฒนธรรมไทยโดยอิงจากวัฒนธรรมอินเดียอย่างที่ไม่มีใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถทำได้คอมเมนต์ต่อไปกันครับรากฐานของเราคืออินเดียด้วยหลักฐานมากมายและ DNA ของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเกี่ยวข้องกัน
คอมเมนต์ต่อมากันครับผมตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยเพิ่งดูวิดีโอนี้บน YouTube สิ่งนี้ทำให้ฉันเนี่ยหายใจไม่ออกเลยน่าทึ่งสวยงามคอมเมนต์ต่อมากันครับการออกแบบท่ารำและการเรียบเรียงดนตรีจากประเทศไทยเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่ผลงานศิลปะเหล่านี้ถูกใช้โดยหน่วยงานกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงการไม่คำนึงถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสถานการณ์นี้ค่อนข้างโชคร้ายและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเคารพต่อความเป็นเจ้าของการแสดงออกทางวัฒนธรรมมากขึ้นสรุปง่ายๆนะครับก็คือเขาด่าคุณว่าไร้การศึกษาแล้วก็ไร้วัฒนธรรมพ่อแม่ไม่สั่งสอนอะไรประมาณนี้ครับ คอมเมนต์ต่อมากันนะครับประเทศไทยไม่สามารถทำลายความหมายที่แท้จริงของประวัติศาสตร์นี้ได้เช่นเดียวที่ทำกับชาวเขมรประเทศไทยกำลังสวมหน้ากากแต่ไม่สามารถอธิบายประวัติศาสตร์ที่แท้จริงว่าเกิดมาได้อย่างไรคุณต้องการประวัติศาสตร์ที่แท้จริงจะสามารถให้คุณสัมผัสประวัติศาสตร์ที่แท้จริงได้เดี๋ยวไม่ก็หาว่ากูเป็นคนจีนอีกพวกเฮียเนี่ยก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับชาวกัมพูชาไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมบ้างหรือประเทศไทยไม่ได้มีแค่ชาวไทยเท่านั้นมีชาวไทยลือไทยหยวนสยามจีนลาวมอญชวาเขมรและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกมากมายที่อาศัยและดำรงชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมของตนในภูมิภาคนี้เพียงเพราะว่าไทยสร้างสรรค์และแสดงนาฏศิลป์แบบเขมรไม่ได้หมายว่าพวกเขาจะขโมยมาจากกัมพูชามีคนเขมรและลูกหลานที่อยู่ในประเทศไทยมาหลายชั่วอายุคนหลายภูมิภาคในประวัติศาสตร์ไทยมีชาวเขมรที่อาศัยและเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงคล้ายกันวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่ประเทศสามารถเป็นเจ้าของได้วัฒนธรรมมีการแบ่งปันระหว่างผู้ที่มีวัฒนธรรมนั้นสมัยก่อนไม่มีพรมแดนผู้คนสามารถอพยพและเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างพื้นที่วัฒนธรรมได้พร้อมๆกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่วัฒนธรรมของประเทศในโลกสมัยใหม่จะมีลักษณะคล้ายกันหยุดวัฒนธรรมการดูแลประตูและเพลิดเพลินกับการแสดงเหมือนคนอื่นๆบ้างเบนอันนี้เติมเองนะครับคอมเมนต์ต่อมากันดีกว่าครับโอ้มันสวยงามจริงๆฉันไม่สามารถหาโน้ตดนตรีที่น่าเบื่อได้แม้แต่ตัวเดียวเป็นเรื่องที่น่าฟังมากคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับสวัสดีเพื่อนชาวไทยของฉันวิดีโอไร่รำนี้เนี่ยน่าทึ่งโอ้พระเจ้าสวยจังเลยท่าเต้นดูผ่อนคลายและสงบมากและการแสดงที่แสดงไว้ณที่นี้เนี่ยคือพระศิวะบูชาฉันรู้สึกประทับใจมากที่พวกเขาปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมรักจากภารัตโอมนมะศิวะคอมเมนต์ต่อมากันครับผมโอมนมะศิวะของจริงต้องมาจากอาณาจักรเขมรยังคงอยู่ที่กัมพูชาตรงกลางวัดและวัดบนภูเขาในประเทศกัมพูชาเท่านั้นก็มีชาวไทยมาตอบใต้คอมเมนต์ครับวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจากอินเดียโดยเฉพาะศาสนาฮินดูหยุดทำตัวไร้ยังอายชาวกัมพูชาอ้างทุกสิ่งโดยไม่มีความรู้คุณไม่ใช่ต้นกำเนิดแต่อินเดียคือเจ้าของที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมากันครับนักเรียนไทยสวยมากและสร้างสรรค์นับถือจากลาวคอมเมนต์ต่อมาครับเป็นการเต้นที่สวยงามสง่างามและอลังการมากฉันรักจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษของประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมากันครับผมประเทศไทยยังคงรักษาวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้อย่างสวยงามและปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของประเทศของคุณเองอย่างลงตัวคอมเมนต์ต่อมากันครับผมในความคิดของฉันประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดในโลกทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยคอมเมนต์ต่อมากันนะครับช่างสง่างามและอ่อนโยนเหลือเกินใบหน้าเหมือนอย่างนางอัปสราเสียจริงเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับผม
การแสดงที่สวยงามและน่าทึ่งมากอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับ OMG Thailand นาฏศิลป์ไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังรักประเทศไทยจากมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมากันครับผมสวัสดีฉันมาจากบาหลีอินโดนีเซียการแสดงของคุณเนี่ยงดงามมากสะกดจิตระดับศิลปะก็สูงสุดคอมเมนต์ต่อไปกันครับผมคำชมเชยที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นคอมเมนต์ต่อมากันครับมันช่างสวยงามมากรักจากเนปาลคอมเมนต์ต่อไปฉันมาจากอินเดียและรักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกเราคือเหล่าพี่น้องทางห่างไกลคอมเมนต์ต่อไปกันครับเพลงที่ใช้ในงานนี้ชื่อเพลงอะไรฮะช้าๆแต่กลับสร้างความรู้สึกถึงประเพณีวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างท่วมท้นที่สุดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลับตาขณะฟังบทเพลงทำนองเพียงเท่านี้อาจทำให้คุณขนลุกตามเลยทีเดียวน่าทึ่งมากคอมเมนต์ต่อไปกันครับการเล่นลำนี้แต่ไม่ด้วยความรักวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมขอปรบมือให้นักรำไทยทุกคนคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าฉันเป็นคนเขมรการแสดงนี้เนี่ยน่าทึ่งมากด้วยความเคารพก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์ครับผมเกลียดเวลาที่เขมรและไทยเนี่ยทะเลาะกันเรื่องวัฒนธรรมบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอแม้ว่าเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันแต่เรายังมีความแตกต่างกันในแบบฉบับของตัวเองดังนั้นเราควรภูมิใจในวัฒนธรรมของเราเองและเคารพวัฒนธรรมอื่นด้วยคอมเมนต์ต่อไปเป็นวัฒนธรรมร่วมที่มีความสวยงามแตกต่างกันฉันสามารถแยกแยะได้เพราะอัปสราไทยนาฏศิลป์ที่เป็นนักเรียนได้สร้างมันขึ้นมาเองจากงานแกะสลักปราสาทหินที่ปรากฏขึ้นในประเทศไทยนักรำไร่รำได้อ่อนโยนกว่าบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกัมพูชาอย่างชัดเจนและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปฟังกันเลยนะครับนี่เปรียบเหมือนการสะกดจิตให้หลงไหลศาสนาฮินดูได้มอบวัฒนธรรมที่สวยงามที่สุดให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นอินเดียไทยกัมพูชาพม่าลาวอินโดนีเซียโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการสคอมเมนต์ของชาวอินเดียนะโอ้เรียกได้ว่าคอมเมนต์ของชาวอินเดียนะก็ต่างเข้ามาชื่นชมและยินดีที่เห็นศิลปะโบราณที่มีความเกี่ยวข้องกับตนนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยงามมันอ่อนช้อยมันแบบลื่นหูลื่นตานะฮะสบายหูสบายตา มากนะครับการแสดงดังกล่าวนะครับเขาก็ต่างชื่นชมนะแต่ก็มีชาวเขมรเข้ามาส่วนใหญ่ก็ขี้เกียจจะแปลหามันนะเนาะแต่ก็ยังแปลมานะมันขยี้หัวใจดีเนี่ย อยากหาอะไรตื่นเต้นนะให้ทะเลาะกัน แต่มันก็มีจริงอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีไงเราก็ต้องพูดถึงนะแต่คนกัมพูชาที่แยกแยะเป็นเขาก็แยกแยะเป็นนะแต่น้อย ส่วนใหญ่แยกแยะไม่เป็นอ่ะก็ต่างว่าเฮ้ยเนี่ยไทยแม่งก๊อปปี้ก๊อปปี้อะไรมึงอ่ะถ้ากูก๊อปปี้กูก๊อปปี้อินเดียไอเวนไอฮ่ามึงไม่ได้ก๊อปปี้เขมรเออแล้วก็อ้างว่าเป็นของตัวเองด้วยนะอะไรตัวเองไม่ได้เป็นคนคิดคนหนุนอินเดียหนุนแล้วฉีดตัวเบบีเทแล้วบอกข้ามเลยโอเคก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่อยากติดต่อลงโฆษณาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรืออยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็ติดต่อคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ